วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยหลุยปาสเตอร์กับตำนานชะตาสุดท้ายของผู้ป่วยรายแรกที่ฉีดนะครับหลุยปาสเตอร์นะักเคมีแล้วก็นักจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสนอกจากจะโด่งดังนะครับจากความสำเร็จในการคิดค้นกระบวนการถนอมอาหารโดยการใช้ความร้อนที่อุณหภูมิต่ำกว่า100องศาเพื่อฆ่าจุลินทรีย์หรือที่เรียกว่ากระบวนการพาสเจอร์ไรเซชัน ยังเป็นผู้คิดค้นนะครับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสําเร็จเป็นคนแรกของโลกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งมนุษย์และก็สัตว์โรคพิษสุนัขบ้านะครับเคยเป็นโรคที่ผู้คนหวาดกลัวมากที่สุดในยุคหนึ่งเอกสารบันทึกจากหน่วยงานต่างๆมีข้อความที่บ่งชี้ถึงสภาพการติดเชื้อในอดีตว่าเมื่อมีอาการติดเชื้อแสดงให้เห็นส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยมักถึงแก่ชีวิตรายงานจากนิตยสารไทม์ระบุว่า มีเอกสารไม่ถึง10ชิ้นที่บ่งบอกถึงเคสผู้รอดชีวิตภายหลังปรากฏอาการติดเชื้อแล้วจนกระทั่งเมื่อวันที่6กรกฎาคมปี1885เจอเซฟเมสเตเด็กชายวัย9้าขวบผู้มีบาดแผลจากการถูกสุนัขก,กัดถึง14อรอยและกำลังอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ใกล้ความตายเต็มทนได้เดินทางพร้อมกับแม่ของเขาจากแคว้นอัซัสชายแดนของประเทศฝรั่งเศสมายังกรุงปารีส เพื่อพบกับลุยปาสเตอร์ซึ่งในขณะนั้นได้ทำการทดลองวัคซีนป้องกันไวรัสพิสุนัขบ้ามาได้ระยะหนึ่งแล้วหากแต่ยังไม่เคยทดลองใช้วัคซีนดังกล่าวกับมนุษย์แม้ลุยปาสเตอร์จะไม่มั่นใจว่าวัคซีนดังกล่าวจะใช้ได้ผลกับคนหรือไม่ก็ตามต่างก็ตกลงใจฉีดวัคซีนให้กับเด็กชายด้วยความรู้สึกสงสารแม่ของเด็กชายที่ร้องไห้ด้วยความเศร้าใจที่จะต้องมองดูลูกชายของตนเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตา หลังจากเสร็จสิ้นการฉีดวัคซีนปาเตอร์เฝ้าติดตามผลอาการของเด็กชายอย่างใกล้ชิดด้วยความกังวลใจอยู่กว่าสามอาทิตย์กระทั่งเด็กชายมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆจนหายดีเป็นปกติในเวลาต่อมาเมื่อสถาบันวิทยาศาสตร์ได้เผยแพร่ข่าวความสำเร็จในการทดลองใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าผู้คนนับร้อยที่ได้รับเชื้อพิษสุนักบ้าก็าต่างแห่แหนกันมาขอรับวัคซีนที่ห้องทดลองของปาเตอร์ผู้เป็นความหวังเดียวของพวกเขา ภายหลังจากที่เจ้าหนูเมสเตอร์รอดชีวิตช่วงเวลาหนึ่งก็มาทำงานเป็นพันโรงในสถาบันปาสเตอร์ในห้วงที่เขาทำงานกับสถาบันเมสเต์มักเล่าเรื่องราวในช่วงเวลาที่เขาเป็นคนไข้และได้รับการรักษาให้กับแขกผู้มาเยือนสถาบันฟังว่าเขามักจะเห็นสีหน้าใจดีของปาสเตอร์จับจ้องมาที่เขาเสมอในการรักษาอย่างไรก็ตามเอกสารทั้งในภาษาอังกฤษและก็ฝรั่งเศสหลายชิ้นระบุว่า ภายหลังจากที่กองทัพยเยอรมนีโจมตีฝรั่งเศสเรื่องราวที่กล่าวขานกันนั้นมีว่าเมสเตซึ่งทำงานกับสถาบันปาสเตอร์ในปารีสยอมปลิดชีวิตตัวเองแทนที่จะให้ทหารบุกลุกเข้ามาล่วงเกินใดๆถึงสุสานของปาสเตอร์ผู้ที่ช่วยชีวิตเขาเมสเตขณะนั้นมีอายุได้64ปีก็ฆ่าตัวตายในปี1940ภายหลังจากที่ได้รับการช่วยชีวิตโดยปาสเตอร์ อย่างไรก็ตามนะครับดร์ดูโฟและก็ชอนบีคอรโรนักวิชาการที่สืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับพัฒนาการของตำนานที่เล่าขานกันต่อมาก็ได้กล่าวโต้แย้งไว้โดยอ้างหลักฐานเป็นบันทึกไดอารี่ของยูจินโวมันหัวหน้าแลบไวรัสสลายแบคทีเรียของสถาบันปาสเตอร์ซึ่งพวกเขาค้นพบขณะสืบค้นเกี่ยวกับนักชีววิทยาคนหนึ่งในคลังเอกสารของสถาบันปาสเตอร์ บันทึกเดรี่ที่พบนะครับก็มีเนื้อหาอยู่ร่วมสมัยกับช่วงเวลาที่เรื่องเล่าขานดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วก็มีเนื้อหาขัดแย้งกันเรื่องเล่ากล่าวขานกันถึงสาเหตุที่เมสเตฆ่าตัวตายในเรื่องที่เล่ากันมาเมสเตฆ่าตัวตายในวันที่14มิถุนายนหรือว่า16มิถุนายนหลังจากเยอรมนีรุกราฝรั่งเศสแต่บันทึกของโวมันเนื้อหาที่ลงวันที่24มิถุนายน มีเนื้อความส่วนหนึ่งว่าเชา้าวันนี้เมสเตถูกพบว่าเสียชีวิตแล้วขณะที่เรื่องเล่ามักบอกกันว่าเขายิงตัวเองแต่แดอาลี่กลับเขียนว่าเขาฆ่าตัวตายด้วยแกส๊สบันทึกที่ไม่ได้กล่าวถึงสาเหตุการฆ่าตัวตายดังที่เรื่องเล่ากล่าวขานกันว่าเขาทนไม่ได้ที่จะเห็นกองทัพนาซีทำเรื่องน่าเสื่อมเสียต่อหลุมศพของปาสเตอร์แต่กล่าวเพียงแต่ว่าเมสเตรู้สึกหดหูอย่างมาก เวลานั้นภรรยาของเมสเตและลูกๆต่างเดินทางออกไปกันหมดแล้วเชื่อกันว่าในช่วงเวลาที่เยอรมนีบุกฝรั่งเศสรครอบครัวเมสเตน่าจะเดินทางออกจากปารีสก่อนหน้ากองทัพจะเข้ามาเมื่อประกอบกับการสัมภาษณ์นะครับของเมรีโจเซ่หลานสาวของเมสเตทำให้นักวิชาการกลุ่มนี้ปักใจเชื่อในน้ำหนักของเนื้อหาจากบันทึกข,ของโวมันมากกว่าพวกเขามองว่าสาเหตุการฆ่าตัวตาย น่าจะมาจากความหดหู่และเขาโทษตัวเองที่ทำให้ครอบครัวของเขาสูญหายระหว่างที่ค่าศึกทิ้งระเบิดโจมตีซึ่งในช่วงโกลาหลขณะที่ปารีสถูกโจมตีนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับครอบครัวเมสเตจึงไม่อาจทราบได้ว่าครอบครัวของเขาปลอดภัยจริงหรือไม่นะครับ